สิริมงคลกับชีวิตดร.ทวีศักดิ์เข้ารับประธานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มจร.ดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าสักวิลเลจจำกัดและผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องพระธรรมบทเดอะซีรีส์ตอนสามาวดีผู้ไม่ตายทางททบ5 HD 1มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยพ่อในสมชายเผ่าบรรทูลบิดาผู้ล่วงลับที่นอกจากจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขยันขันแข็งแล้วการแบ่งปันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับชีวิตของมนุษย์ดร.ทวีศักดิ์จึงมุ่งมั่นต่อยอดคำสอนของคุณพ่อด้วยการสนับสนุนส่งเสริมและแบ่งปันผู้คนในสังคมในทุกๆด้านรวมทั้งยังสืบสานทำโรงงานด้านพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานและช่วยเหลือบำรุงศาสนสถานในสถานที่ต่างๆเท่าที่จะทำได้วันนี้รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะฮะก็รู้สึกดีใจมากๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวด้วยนะครับนะครับก็ในหลักการของหลักเกณฑ์ของธุรกิจนะฮะมันดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะเป็นการmanage เกี่ยวกับคนงานมากกว่านะฮะผู้ว่าจ้างหรือว่าคนงานส่วนทางด้านสังคมนะฮะผมก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาครับครับก็คุณพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเมื่อเราได้โอกาสนะครับในเมื่อเราได้สิ่งดีๆจากครอบครัวนะครับเราก็แบ่งปันให้กับสังคมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้ของผมก็มีเกี่ยวกับทำถวายเกี่ยวกับพวกผ้าห่มนะฮะให้กับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอาทิเช่นจังหวัดตากนะฮะเบื้องต้นเนี่ยที่เคยไปมอบให้กับทางครูปิยศักดิ์นะฮะจำนวน200ผืนฮะครับปีหน้าก็จะร่วมบริจาคอีกนะแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยครับครับก็ตอนนี้ศึกษาปริญญาเอกอยู่นะฮะที่ม.กรุงเทพธนบุรีนะฮะสาขารัฐศาสตร์นะครับผมครับเลือกเรียนสาขานี้ใช่ไหมครับก็เบื้องต้นเลยก็เป็นเกี่ยวกับการปกครองมากกว่านะครับเกี่ยวกับชุมชนด้วยนะฮะโดยธุรกิจของผมแล้วมันเอื้อกันนะครับในเอื้อกันหมายความว่าเราต้องดูแลนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับชุมชนต่างๆนะฮะแล้วรวมถึงกิจการของเราด้วยครับครับแล้วก็เบื้องต้นนี่เอาตรงเลยตอนเด็กๆไม่ขยันเรียนนะครับตอนโตมาก็เลยอยากจะให้เป็นเกียรติบัตรให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับคุณพ่อด้วยฮะแล้วคุณปู่ด้วยครับซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกของผมด้วยฮะก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยที่จะถึงนี้ปี66นะฮะก็ผมได้เตรียมผ้าห่มให้กับจังหวัดตากนะฮะจังหวัดตากน้องๆที่อยู่ที่อุ้มผางนะครับจํานวน500ผืนนะครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งที่นั่นในกรณีถ้าฝนตกมาเนี่ยเขาจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยผมก็เลยจะมอบเครื่องปั่นไฟให้ครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับก็คงจะเป็นการมอบเกี่ยวกับตัวโซลาร์เซลล์นะครับหลายวัดเลยที่ผมรับปากไว้ใช่ครับผมก็มีอยู่ประมาณ2วัดนะฮะจำนวน50ชุดฮะคนเราไม่แก่เกินเรียนครับบอกไว้ก่อนเลยฮะไม่แก่เกินเรียนถ้าเรารักที่จะเรียนหรือทำอะไรก็ตามทีที่ประสบความสำเร็จแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับชุมชนหรือแม้แต่สังคมนะครับผมอย่างน้อยอ่ะเราก็มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มอบให้กับสังคมครับ